ว่าศีลโดยปรมัตถ์ก็มี5ข้อแต่มันจะครอบคลุมหมดทุกศีลนะคำว่าศีลนี่เขียนว่าไงเคยเห็นแล้วเนาะเคยเขียนเป็นเนาะเขียนว่าไงแล้วเขียนอะไรสระสลาสระอีแล้วรอลิงนะคุ้นๆกับว่าคำว่าศิลาไหมเขียนเหมือนคำว่าศิลาศิลาแปลว่าอะไรแปลว่าหินนะทำไมชื่อเอาชื่อของหินมาตั้งเป็นศิลป์หินมีลักษณะอะไรบ้าง1แข็งเนาะเข้มแข็ง2ไม่หวั่นไหวมีอะไรบ้าง3แตกผุง่ายไหมไม่แตกง่าย3เวลาโยนลงเนี่ยมันอยู่ที่ลึกหรือที่ตื้นสมมติโยนลงน้ำเนี่ยมันลอยหรือมันจมอยู่ก้นน้ำเลยนะแล้วก็4เวลามันตากแดดมันจะเป็นไงร้อนแล้วมันตากฝนตากอยู่ในน้ำมันก็เย็นแล้วมันปรับตัวตามปรับตัวตามสภาพแวดล้อมท่านก็เลยเอาลักษณะของหินเนี่ยเป็นชื่อของศีลว่าคนที่มีศีลหนึ่งจะเป็นคนที่หนักแน่นเป็นคนหนักแน่นสองเป็นคนที่ไม่หวั่นไหวต่ออะไรง่ายๆสามเป็นคนที่ปรับตัวได้ดีเข้าสภาพแวดล้อมสี่ก็คือเวลาไปตกที่ตรงไหนมีอะไรมาทุบมากระแทกมาอะไรมันก็ไม่แตกได้ง่ายหมายความว่ามันเป็นสภาพที่คงที่สี่เวลาไปตกในน้ำมันแช่ในน้ำมันก็ไม่ละลายก็จมลึกท่านเปรียบเสมือนของจิตของคนมีศีลเนี่ยตั้งลักษณะเนี่ยมีความเข้มแข็งมีความอดทนไม่หวั่นไหวมีความจิตใจไม่กวัดแกว่งไปกับสิ่งที่มากระทบได้ง่ายมีความลึกซึ้งแล้วก็ปรับตัวอยู่ให้เหมาะสมอยู่เสมอทีนี้ในเรื่องของศีลที่บัญญัติไว้ว่าเป็นข้อที่1ที่2ที่3ที่4ที่5เราคุ้นกันจนเป็นธรรมเนียมของชาวพุทธเลยนะว่าทำไมจะต้องเอาเรื่องของการฆ่าสัตว์มาไว้ข้อที่1เพราะคนทุกคนโดยสัญชาตญาณเนี่ยเราต้องการความปลอดภัยนะต้องการความปลอดภัยใครจะแม้แต่สัตว์ตัวเล็กๆมายุงมาบินเกาะเรามันยังกลัวตายนั่นเองเพราะเราในแง่ของศีลถ้าบอกแปลว่าห้ามฆ่าสัตว์มันแค่ไปถ้าสมมุติว่าเรานั่งไปแล้วเราไม่สบายนั่งไปแล้วมันอึดอัดมันปวดแข้งปวดขาเนี่ยลักษณะนี้ถือว่าแข้งขาของเราที่มันปวดมันเมื่อยมันหนักนี่ถือว่ามันปกติไหมมันปกติแบบปวดใช่ไหมแล้วร่างกายปกติมันจะปวดอย่างนี้ไหมไม่ได้ปวดมันไม่ได้ปวดแสดงว่าที่มันปวดนั้นมันผิดปกติแล้วใช่ไหมศีลโดยปรมัตถ์จึงแปลว่าปกติอะไรก็ตามที่ผิดปกติไปโดยปรมัตถ์ถือว่าผิดละเพราะนั้นเวลาเรานั่งนานๆนั่งสมาธินานๆร่างกายเราเกร็งเราแข็งเราทื่อเราปวดแล้วไม่ทำให้ปกติเนี่ยถือว่าร่างกายผิดศีลละตามปกติร่างกายเราจะง่วงไหมง่วงคอพับคอเอียงไหมไม่ง่วงพระคนไหนอ้วงโยนข้อพับข้อยังถือว่าผิดปกติไหมผิดศีลแล้วอันนี้ในแง่ของปรมัตถ์นะเพราะในแง่ของปรมัตถ์นี่คำว่าศีลเพราะนั้นถ้าเราเห็นใครผิดศีลง่วงๆเราก็ตบหลังนะตื่นมันผิดปกติแล้วนะผิดศีลแล้วร่างกายผิดศีลนี่ดีหรือไม่ดีไม่ดีเพราะนานๆไปร่างกายเราไม่สบายเพราะนั้นคนผิดศีลบ่อยๆก็จะเป็นคนป่วยเพราะได้สั่งสมความไม่สบายทีละนิดนะนี่ว่าศีลแปลว่าปกติเพราะนั้นการรักษาร่างกายให้ปกติคืออย่าให้มันถ้าร่างกายปกติมันสบายไหมไม่สบายหรอกเดี๋ยวเจ็บตรงนั้นแล้วปวดตรงนี้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวอึดอัดใช่ไหมร่างกายปกติมันไม่ค่อยสบายแต่ท่านบอกว่าให้พอทนได้เอาไม่ใช่แบบพอทนได้ถ้าสบายเกินไปก็ผิดปกติถ้าไม่สบายเกินไปก็ผิดปกติเพราะร่างกายตามปกติมันก็สบายนิดหน่อยแต่ไม่สบายบ่อยๆแต่อย่าให้มันมากเกินไปนั่นคือปกติถ้าคนไหนรักแต่ความสบายโดยไม่ให้ร่างกายนี่ทุกอย่างลำบากไม่ให้มันหนักไม่ทำอะไรหนักเลยนั่นมันผิดปกติในที่สุดร่างกายเราก็จะอ่อนแอไม่มีภูมิต้านทานแต่ถ้าหากคนไหนทำให้ร่างกายผิดปกติบ่อยๆร่าง
กายเขาสั่งสมความเจ็บป่วยไว้ในที่สุดร่างกายก็ไม่สบายเจ็บป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บนี่เพราะฉะนั้นท่านบอกให้รักษาศีลข้อที่1คือทั้งฝ่ายสมมุติและฝ่ายปรมัตถ์ฝ่ายปรมัตถ์หมายความว่าทําให้ตัวเองให้พอดีอย่าให้ลําบากเกินไปและอย่าให้สบายเกินไปโดยปรมัตถ์แต่โดยสมมุติก็หมายความว่าเราไม่ได้เอาความลําบากที่เกิดจากตัวเราเองไปทําให้คนอื่นลําบากถ้าไปทําให้คนอื่นลําบากทั้งกายทั้งใจเราก็ผิดศีลละเดี๋ยวว่าจะไปฆ่าใช่ไหมแต่ทําให้เขาสู้สื่อลำบากใจนี่เราก็ผิดศีลแล้วนะในแง่ของศีลปรมัตถ์จะละเอียดกว่าศีลสมมุติถ้าศีลสมมุติหมายถึงก็ไปฆ่ารันฟันแทงอะไรที่เราเห็นด้วยทั่วไปเพราะฉะนั้นแม้แต่การนั่งสมาธิก็สามารถจะผิดศีลได้ไหมผิดได้ถ้ามันเกินพอดีนั้นในแง่ของวิปัสสนาเราก็จะมาเน้นที่ความพอดีแต่แง่ของสมถะหรือตบะเนี่ยจะเกินพอดีหรือจะต่ำกว่าพอดีก็ไม่เป็นไรเพราะเราถือว่าเป็นการฝึกฝนเนาะการฝึกฝนการบําเพ็ญแต่เมื่อการฝึกฝนการบําเพ็ญให้ร่างกายได้รู้จักสุขจากทุกข์ได้ระดับหนึ่งแล้วก็มาปรับหาความพอดีนะซึ่งพุทธองค์เองที่ท่านได้เคยทํามาก่อนเนี่ยท่านได้บําเพ็ญทุกริยะกรกิริยาไปบําเพ็ญตบะกับฤาษีที่เป็นอาจารย์ทั้งสองท่านมันทั้งทำทั้ง5-6ปีในที่สุดท่านบอกโอ้ถ้าหากว่าดําเนินการนี้ต่อไปนานๆผมไม่ไหวอ่ะมันไม่ใช่ทางละทีนี้ท่านก็มาหาทางของตัวเองว่าเอ๊ะถ้าไอ้ทางที่พอดีมันแค่ไหนที่ร่างกายจะไม่ทุกข์เกินไปร่างกายที่ไม่สุขเกินไปที่พอดีพอทนได้เนี่ยมันแค่ไหนท่านก็มานั่งเฝ้าดูนานไหมเฝ้าดูคืนเดียวท่านรู้หมดเลยนะแต่ท่านลำบากมา6 ปีนะลำบากมา6 ปีพอนั่งดูหาความพอดีแค่คืนเดียวก็เห็นอ๋อเมื่อก่อนเราไม่รู้ไปคิดว่าร่างกายเนี่ยทำให้เกิดกิเลสเราไม่รู้ไปคิดว่าจิตใจเนี่ยทำให้เกิดกิเลสแต่ความจริงร่างกายที่จิตใจมันไม่ใช่มีกิเลสแต่ความไม่รู้จักท่านตั้งต้นตรงนี้นะความไม่รู้จักกายตามความจริงไม่รู้จักใจตามความจริงตัวนี้แหละเป็นตัวให้เกิดเป็นเหตุของทุกข์ท่านใช้คำว่าอวิชชาเพราะไม่รู้จักกายทำไมไม่รู้จักกายเราอยู่กับกายมาทั้งนั้นรู้จักรู้จักแบบไหนรู้จักตามความเป็นจริงก็คือธาตุ4 ขันธ์ 5แต่รู้จักไม่ถูกคือรู้จักไม่จริงรู้จักที่มันไม่ใช่ทางก็ไปรู้จักว่าร่างกายนี้เป็นเราพอร่างกายนี้เป็นเรามันก็มีของเรามันก็จะมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสของเราถ้าหากว่าใครมากระทบของเราปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาละนี่แล้วว่าไปสําคัญมั่นหมายร่างกายว่าเป็นของเรามีเจ้าของแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ของเราเป็นของธรรมชาติที่เกิดจากอะไรเกิดจากวิบากกรรมที่เราเกิดมาในเพราะวิบากกรรมนะถ้าเราไม่มีวิบากเนี่ยเราก็ไม่ได้เกิดมาเป็นวิบากกรรมมารับเศษวิบากต้องมานั่งทุกข์นั่งทนนั่งดูแลรักษานั่งทำมาหากินเพื่อเลี้ยงมันนะเลี้ยงวิบากอันนี้แถมถ้าหากว่าเลี้ยงมันไม่ถูกไปสร้างวิบากใหม่ต่อไปอีกเนี่ยเราเกิดมาด้วยวิบากกรรมเพราะฉะนั้นเราก็มาเอาตัวนี่แหละตัวกุศลส่วนหนึ่งที่ได้เกิดมาและตัวอกุศลส่วนหนึ่งที่เรามีทุกข์ได้ทุกข์ติดตามมาด้วยเนี่ยมีทั้งส่วนที่เป็นกุศลเราก็เอาตัวเนี้ยตัวกุศลมาต่อเอาโดยมาศึกษาเรื่องศีลนะเพราะฉะนั้นศีลข้อ1ท่านบอกว่าอย่าเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นการเบียดเบียนตนเองก็ผิดศีลปรมัตถ์การเบียดเบียนผู้อื่นก็ผิดศีลสมมุติเราฟังแต่เรื่องผิดศีลสมมุติถึงจะเป็นผิดศีลเป็นบาปใช่ไหมแต่เราไม่คำนึงถึงศีลปรมัตถ์คือการทําให้ตนเองให้ลําบากทำกายให้ลำบากทำใจลำบากนั่นแหละเราก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะเบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนตัวเองและไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยการไม่ผิดศีลทั้งที่เป็นสมมุติปรมัตถ์ข้อที่1นะเพราะนั้นบางคืนเรานอนไม่หลับที่สาเหตุอะไรนอนไม่หลับพลิกไปพลิกมามือกายหน้าผากผิดศีลไหมผิดศีลแล้วเป็นไหมผิดบ่อยไหมศีลแบบนี้ผิดบ่อยๆนะเธอแก้ยากด้วยนะเพราะแสดงว่าเราต้องไปทําอะไรมาสักอย่างนะมันหนึ่งเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องมาปรับหาผิดศีลอะไรสักอย่างนะที่นี่ผิดศีลข้อที่2ว่ามันมีของเรานะลักขโมยมันว่าลักขโมยแต่ความจริงแล้วเราตั้งจิตเจตนาว่าเราจะไม่เอาสิ่งที่ไม่ใช่ว่าเป็นอันนี้ของเราเอามาเป็นของเราแต่ความจริงในศีลข้อ2เนี่ย
ว่ามันผิดตั้งข้อแรกว่าเราสําคัญว่าร่างกายนี้เป็นของเราร่างกายนี้เป็นเรามันก็จะมีของเราตามมาตามสมมุตินะว่ามันมีเราสมมุติว่าเป็นเรามันก็ต้องมีของของเราแต่ถ้าหากของของเราเนี่ยถ้าใครมาละเมิดปั๊บเนี่ยก็ถือว่าผิดศีลแล้วแต่ว่าเราเคยละเมิดทรัพย์ของตัวเองไหมเช่นเราเอาทรัพย์ของตัวเองไปเล่นการพนันไปซื้อในสิ่งที่จะเป็นโทษเป็นภัยมาให้ทำร้ายตัวเองนี่ก็ถือว่าขโมยทรัพย์ของตัวเองทรัพย์ที่ได้มาหมายความว่าเป็นของพ่อแม่เป็นของครอบครัวของลูกภรรยาสามีถ้าเราเอาไปใช้ในทางที่ไม่จำเป็นไม่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่อยู่ร่วมกันก็ถือว่าเราขโมยทรัพย์ของตัวเองส่วนใหญ่เราไม่ได้คิดในมิตินี้นะเราไปเอาของคนอื่นมาก็ผิดศีลแต่ว่าเราเอาของของเราเนี่ยไม่ผิดศีลแต่ความจริงมันผิดศีลปรมัตถ์นะดังนั้นเองส่วนใหญ่ไอ้การที่จะไปลักขโมยของคนอื่นแล้วสูญเสียทรัพย์สินเราคนอื่นสูญเสียทรัพย์สินเนี่ยพวกเรานี้ไม่ค่อยมีละแต่การที่เราใช้จ่ายทรัพย์สินของตนเองไปจนทำให้ตนเองให้ลำบากอันนี้ก็เป็นการขโมยทรัพย์ของตนเองในมิติเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยพูดถึงกันนะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไปเอาความรู้ต่างๆเอามาใช้ในทางที่ไม่ถูกอันนี้ก็เรียกเป็นการขโมยอันหนึ่งขโมยความรู้ของผู้อื่นแต่ถ้าหากว่าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามาศึกษาเพื่อให้ตัวเองเกิดความรู้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการสร้างความรู้ของเราเองเราหาความรู้ของเราเองดังนั้นในศีลข้อนี้ในแง่ของสมมติหมายความว่าเราไปรักของคนอื่นในแง่ปรมัตถ์คือเรารักของตัวเองนะแต่หลายคนนึกไม่ออกเอ๊ะฉันรักของตัวเองยังไงคือของของเราเองเนี่ยเราทำให้เสียหายเนี่ยของของเราเองเราทำให้สิ้นเปลืองของของเราเองแล้วเราทำไม่รักษาไม่ดูแลให้ดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นผิดศีลข้อ2ได้ในแง่ของศีลข้อ3การละเมิดนะคือระมัดระวังคือการมีสตินั่นเองการมีสติคือมีศีลแล้วเกิดความระมัดระวังที่จะบางทีของในห้องเรามันอาจจะไม่หายแตกถูกหรือกระจุยกระจายไม่เป็นระเบียบหมายความว่าสิทธิเราถูกละเมิดละมีคนนำไปใช้มีคนมาทำแล้วไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้ก็ผิดศีลข้อ3แต่ผิดศีลข้อ3โดยสมมติบอกเอาไปลูกไปผิดลูกผิดเมียของเราของหวงของผู้อื่นแต่ว่าในแง่ของปรมัตถ์ก็คือทำให้คนอื่นรู้สึกไม่สบายที่เราไปละเมิดในสิทธิของเขาบางสิ่งบางอย่างเช่นว่ายืมของเขาไปใช้หรือของเขาอยู่ดีๆแล้วเราเอาไปใช้แล้วไม่ไปเก็บที่เดิมนี่ก็เป็นละเมิดศีลข้อ3โดยปรมัตถ์ละนะนั้นเองศีลกับสติจึงเป็นเรื่องเดียวกันนะถ้าหากว่าเราเอามาใช้ในแง่ของด้านสมมุติเราเรียกว่าศีลเอามาแง่มาใช้ในแง่ของด้านปรมัตถ์เรียกว่าสตินะเราถึงคอยระลึกเพราะนั้นการที่จะรักษาศีลได้ดีนั้นท่านว่าให้รักษาหัวใจของศีลหัวใจของศีลมันมีแค่2อย่างศีลน่าจะมีศีล5ศีล8ศีล227ศีล300 400ก็ตามแต่ให้รักษา2ข้อนะไอ้2ข้อเนี่ยอะไรเป็นหัวใจของศีลน่าจะมีนิทานสั้นๆเล่าให้ฟังหน่อยเนาะนิทานสั้นท่านบอกว่านักศึกษาของสำนักหนึ่งนะถ้าไปเรียนกันเรียนเรื่องศีลเรื่องสมาธิปัญญาเนี่ยให้สอบทีละข้อละข้อแต่ละข้อก็เรียนกันหลายปีเหมือนกันเถอะทีนี้เมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วก็ต้องมีการสอบพระฤาษีเป็นอาจารย์ก็สอบบอกว่าให้ทุกคนข้อสอบข้อเดียวนะให้ทุกคนไปขโมยของมาหนึ่งชิ้นโดยไม่มีคนเห็นถ้าหากว่าขโมยมาหนึ่งชิ้นถ้าคนเห็นถือว่าสอบตกถ้าไม่มีคนเห็นถือว่าสอบได้อันนี้เป็นทริคของอาจารย์นะทุกคนนักศึกษามา30คนเข้าไปบางคนก็ได้เข็มมาเล่มหนึ่งบางคนใบไม้ของบ้านนั้นมาใบหนึ่งโดยอย่าให้เจ้าของเขาเห็นเมื่อมาในที่ประชุมปั๊บอาจารย์ก็ถามว่าใครบ้างที่ขโมยของมาไม่ได้ยกมือคนเดียวนอกนั้นได้มาหมดทุกคนนะเขาถามว่าทำไมไม่ได้มีคนเห็นทุกที่เพราะข้อแม้ของอาจารย์ว่าต้องไม่มีคนเห็นนะเอาทำไมเขาทั้ง29คนไม่มีคนเห็นเลย
แต่ผมเป็นคนนะครับอาจารย์ผมเป็นขโมยของใครนี่ผมรู้ว่าผมเป็นคนผมก็ไม่กล้าขโมยเพราะผมเห็นตัวเองอยู่ว่างั้นปรากฏว่านักศึกษารุ่นนี้30คนผ่านได้คนเดียวเพราะนั้นนักศึกษาคนนี้มีอะไรอาจารย์บอกฮิริโอตัปสัมปันนาสุกะธรรมะสมาหิโตสันตาสัพพุริสาโลเกเทวาธรรมาติวุจเรว่าใครก็ตามที่มีหิริโอตปะคนนั้นถือว่าเป็นผู้มีหัวใจของศีลโดยแท้เมื่อมีหิริโอตปะแล้วนี่ศีลทั้งหมดมันอยู่ที่นี่อายชั่วกลัวบาปอาการอายชั่วกลัวบาปข้างนอกถือว่าเป็นยังเป็นสมมติอยู่กลัวคนอื่นเห็นนี่นะแต่ถ้ากลัวตัวเองเห็นเนี่ยเป็นศีลปรมัตถ์เป็นหัวใจของศีลเมื่อเรามีความอายชั่วกลัวบาปการจะละเมิดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะไม่เกิดความละอายใจขึ้นมาดังนั้นเองสติที่เราจะเจริญเนี่ยถ้าเป็นสัมมาสติแล้วจะต้องก่อให้เกิดศีลตัวนี้คือก่อให้เกิดหิริโอตปะถ้าสติใดๆที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมานานขนาดไหนก็ตามนะแต่ในจิตใจของเรายังไม่เกิดหิริโอตปะถือว่าสตินั้นไม่เป็นสัมมาสติเอามามานึกถึงหลักสูตรของนวโกวาทที่พระมหาสมณเจ้าท่านบัญญัติไว้4ข้อในหน้าเดียวนะทุกเล่มผู้บทใหม่เนี่ยจะต้องศึกษาหน้านี้ก่อนเป็นอันดับแรกเขาเรียกว่าโอวาทสำหรับผู้ใหม่ชุดแรกก็คือสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทำสองประการนี้เป็นพหุประการธรรมเปรียบเสมือนพ่อแม่นะอันที่สองพ่อแม่ต้องรักษาลูกตามหน้าที่ใช่ไหมเพราะนั้นเราจะรักษาศีลหมายความว่าสติสัมปชัญญะดีแล้วมันจะต้องก่อให้เกิดตัวหิริโอตปะคือรักษาใจนะถ้าสติสัมปชัญญะมีหน้าที่รักษาใจใจนั้นจะรักษาได้ถูกต้องนั้นก็จะต้องให้เกิดหิริโอตปะเพราะรู้ว่าความชั่วและบาปนั้นทำให้ใจมันเสื่อมใช่ไหมทำให้ใจมันเสียทำให้ใจมันทุกข์ถ้าหากว่ารักษาใจได้คือมีสติแล้วหิริโอตปะก็จะรักษาใจชื่อว่าสตินั้นเป็นสัมมาสติเพราะมีตัวยืนยันคือหิริโอตปะได้แก่ศีลนะทีนี้ตัวศีลก่อให้เกิดสมาธิได้อย่างไรเป็นชุดข้อที่3ชุดที่2หิริโอตปะท่านใช้คำว่าทำที่รักษาและคุ้มครองคนในโลกได้คือทำสองประการหิริโอตปะนะและคำคุ้มครองสองประการนี้จะต้องดำเนินไปสู่ด้านภายในจะต้องก่อให้เกิดทำประการต่อมาท่านใช้ว่าขันติโสรจักเพราะนั้นขันติโสรจักจึงเป็นหัวใจของสมาธิคือความอดทนเพราะนั้นในวิธีการการเคลื่อนไหวเนี่ยต้องใช้ความอดทนเป็นอันมากอดทนต่ออะไรบ้างถึงอดทนต่อความขี้เกียจสองอดทนต่อความง่วงเหงาเหานอนถ้าคนไหนนั่งง่วงนี่ถือว่ามีความอดทนไหมไม่อดทนเพราะยังง่วงอยู่ถ้าอดทนแล้วต้องไม่ง่วงนะสามอดทนต่อความหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองสี่อดทนต่อความง่วงเหงาเหานอน5อดทนต่อความฟุ้งซ่าน6อดทนต่อความคิดปรุงแต่งอันนี้เพราะฉะนั้นตัวที่ทำให้ร่างกายและจิตใจเนี่ยงดงามมี2อย่างคือขันติและโสรจักส่วนใหญ่มีความอดทนแบบหน้าดำค่ำเครียดใช่ไหมอดทนแบบเกรงแบบเครียดแบบบังคับแบบกดบีบคั้นอันนี้ไม่สบายละทั้งร่างกายก็ไม่งามทั้งจิตใจก็ไม่งามแต่ว่าอดทนอย่างงดงามไม่ใช่ว่าขันติโสรจักนั่นคือสมาธิเพราะนั้นหัวใจสมาธิก็คือความอดทนอย่างผ่อนคลายถ้าอดทนแบบเคร่งเครียดไม่ใช่นะอดทนแบบผ่อนคลายเรียกว่าขันติโสรจักโสรันแปลว่างดงามนะเอาละทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นยืนยันว่าคุณรักษาศีลมาถูกไหมคือตัวมีความอดทนมีความเสงี่ยมงามแสดงว่ารักษาศีลมาถูกถ้ารักษาศีลมาถูกเกิดหัวใจของสมาธิก็จะทำให้เกิดหัวใจของปัญญาใครทราบบ้างหัวใจของปัญญาคืออะไรคุณสมเกียรติสอบเลยนะวันนี้นะสอบวิภาคศาสตร์หัวใจของปัญญาคืออะไรอันนี้หน้าแรกของนวโกวาทเลยนะผู้ที่เคยบวชมาเนี่ยจำไม่ได้เนี่ยถือว่ายังบวชยังไม่ครบนะหัวใจของปัญญาท่านบอก1
เป็นคนทำคุณให้คนอื่นก่อนเป็นคนทำดีให้คนอื่นก่อนนะสองตอบแทนในสิ่งที่คนอื่นทำกับตัวเองคือหนึ่งพ่อแม่ของเราเป็นตัวอย่างของผู้มีปัญญาคนแรกคือดูแลเรามาสองเราพูดถึงระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่คุณใครก็ตามผู้ที่มีพระคุณทั้งหลายไม่ว่าต้นไม้ภูเขาแผ่นดินแล้วก็ผู้คนทั้งหลายในสังคมนี่นะที่เราอยู่ได้ทุกวันเนี่ยเราไม่ใช่ตัวเราคนเดียวนะถ้าตัวคนเราเราอยู่ไม่ได้แต่เพราะอาศัยบุคคลทั้งหลายทั้งปวงอาศัยทหารตำรวจอาศัยพ่อค้าประชาชนอาศัยเพื่อนฝูงอาศัยเจ้านายอะไรต่างๆเนี่ยเราถึงอยู่ได้การที่เรานึกถึงคุณของท่านเหล่านี้แล้วก็พยายามที่จะทำตนให้ดีมีความสุขโดยที่มีปัญหาชื่อว่าผู้มีปัญญาเพราะนั้นหัวใจของปัญญามี2 อย่างคือ1ทำดีให้คนอื่นก่อน2ทุกความดีที่คนอื่นทำให้ตัวเองนั้นต้องได้รับการตอบแทนเรียกว่ามีกตัญญูกตเวทีรู้ไหมว่าคนที่เป็นคนเป็นสาวชั้นยอดที่เป็นอัครสาวกที่มีกตัญญูสูงสุดท่านผู้นั้นได้แก่ใครพระสารีบุตรใช่ไหมพระสารีบุตรเป็นคนที่มีปัญญารองจากพุทธเจ้าเพราะท่านเป็นคนมีความกตัญญูอาจารย์คนแรกของท่านคือพระอาชาชีใช่ไหมท่านได้ข่าวว่าพระอาชาชีนอนอยู่ทิศไหนเนี่ยท่านจะนอนหันใส่ศีรษะไว้ที่นั้นเพื่อบูชาคุณอาจารย์เพราะนั้นคนที่มีปัญญาคือคนบูชาเรื่องกตัญญูเป็นหัวใจแต่ถ้าหากว่าคนปัจจุบันมีปัญญาเยอะแต่ถ้าหากว่าไม่มีความกตัญญูหรือว่าไม่ใช่เป็นปัญญาที่ถูกต้องไม่เป็นสมาปัญญาแต่ในที่สุดเราก็ต้องกตัญญูกับร่างกายของเราเองใช่ไหมที่มันให้เราใช้เราจะดูแลเขาให้ดีดูแลเขาไม่ให้เจ็บป่วยดูแลเขาไม่ให้ทุกข์ลำบากเกินไปและในขณะเดียวกันเราก็ต้องดูแลเขาในทางที่ถูกนะดังนั้นทำสี่ชุดนี้เป็นหน้าแรกของพระมหาสมณเจ้าที่บัญญัติขึ้นเป็นโอวาทของผู้เข้าสู่ศาสนาคนแรกไม่ว่าคนนั้นจะบวชหรือไม่บวชกันชุดที่หนึ่งคือทำให้เหมือนพ่อแม่ได้แก่สติสัมปชัญญะดูแลเราตลอดพ่อแม่คู่แรกของเราอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอาจจะเป็นผู้ให้กำเนิดเรามาแต่พ่อแม่คู่ที่สองคือสติได้แก่แม่และสัมปชัญญะสัมปชัญญะกับปัญญาเนี่ยเขาเป็นทำต่อเนื่องกันเป็นพ่อนั้นพ่อแม่คู่นี้จะรักษาเราไปทั้งชาตินี้และชาติหน้าและรักษาเราจนกระทั่งว่าหมดทุกข์คือสติสัมปชัญญะนั้นนิยามของคำว่าพระอรหันต์คือผู้ที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์นะเขาก็จะไม่ทุกข์ต่อไปนั้นพ่อแม่เขาได้รับการดูแลอย่างสมบูรณ์และได้รับการเลี้ยงดูอย่างสมบูรณ์ละนะชุดที่หนึ่งคือสติสัมปชัญญะชุดที่สองได้แก่อิริยาบถชุดที่สามเป็นขันติสุรจักรชุดที่สี่ก็คือตัวกตัญญูกตเวทีนะดังนั้นเองในการที่เราจะเปลี่ยนไตรสิกขาไตรลักษณ์ให้เป็นไตรสิกขาได้สำเร็จเราจะต้องมีคุณธรรมพื้นฐาน4ประการเนี่ยให้ได้ก่อนนะแล้วก็ถือว่าเป็นการรักษาศีลได้ทั้งหมดดังนั้นที่เราสมทานศีลมาวันนี้สิ่งหนึ่งที่สิ่งใดก็ตามที่จะเป็นอุปสรรคปัญหาต่อการอบรมและการปฏิบัติในช่วง5วัน7วันเนี่ยเราก็พยายามที่แก้ไขสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อกี้มาผ่านมาทางโต๊ะลงทะเบียนมาได้ถามว่าในพวกคุณได้เก็บโทรศัพท์ของนักปฏิบัติไว้หรือยังถ้าคนไหนยังไม่ลงทะเบียนยังไม่เก็บโทรศัพท์เรายังไม่รับลงทะเบียนนะโอ้เดี๋ยวลืมไปหลวงพ่อเดี๋ยวตอนกลางวันจะเก็บว่างั้นทั้งนี้เพื่ออะไรเพื่อตัดสายใยแห่งวิบากกรรมเพราะวิบากกรรมเนี่ยเขาจะติดตามเรามาขอส่วนบุญถ้าเขารู้ว่าเรามาบำเพ็ญวิปัสสนาเนี่ยนะบางทีเราเพิ่งลงมือทำยังไม่ได้อะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยใช่ไหมเขามาขอมาทวงหนี้ละเพราะนั้นวิธีการหนึ่งที่เขาจะมาทวงเราคือใช้สายใหญ่ของเราคือดวงประสาทถึงตัวเราคือโทรศัพท์เพราะนั้นระดับแรกที่สุดถ้าหลวงพ่อบอกให้เก็บโทรศัพท์อย่าไปติดอารมณ์นะอันนั้นหลวงพ่อใช้วิธีตัดวิบากกรรมอันดับแรกตัดสะพานกรรมว่างั้นนะ ไม่ให้มาถึงตัวเราองค์พ่อเจอมาเป็นร้อยๆงานเนี่ยว่าก็จะมารู้ได้ว่าอ๋อนี่เป็นตัววิบากสำคัญบางทีตั้งใจมา5วันมาได้2วันโทรศัพท์มาจากบ้านด่วนเลยเนี่ยลูกถูกจับเข้าคุกในทำไงแล้วก็เลยพ่อไปสูบยากับเพื่อนเหมือนกันตั้งใจมา5วัน2วันรีบกลับบ้านเลยเป็นอย่างนี้เป็นแล้วเป็นอีกก็เลยมันคงจะเป็นสายวิบากกรรมนะ
ก็เลยค่อยๆเก็บต่อมาบางคนก็รู้ว่าพระอาจารย์จะเก็บโทรศัพท์ก็เตรียมมา2เครื่องว่า3เครื่องเครื่องที่1จับได้เก็บไปก็ฉันยังมีเครื่องที่2ที่3ที่4โอ้ขนาดนั้นเลยเก๋ทั้งคุณเนี่ยว่างั้นนะดังนั้นในเป้าหมายในการที่เราสมาทานศีลวันนี้ก็คือเราจะต้องมีความอดทนในการที่จะตัดเยื่อใยบางสิ่งบางอย่างเพราะว่ามันเป็นการช่วงของการฝึกฝนเมื่อช่วงของการฝึกฝนนี้เราก็จำเป็นจะต้องอดทนหลายๆด้านในการอาจจะต้องนำกฎระเบียบเพื่ออะไรเพื่ออำนวยความสะดวกให้เรามีเวลาศึกษาเรื่องนี้มากที่สุดแล้วเรารู้ว่าถ้าชีวิตของเรามันสะดวกสบายเกินไปเนี่ยมันเป็นเหตุให้เราได้ล่วงละเมิดศีลได้ง่ายแต่ในขณะเดียวกันในช่วงการฝึกฝนเราก็ไม่ถึงว่าต้องทุกข์ลำบากทรมานเกินไปแต่พอเป็นการศึกษาดังนั้นเองในการศึกษาร่วมกันครั้งนี้ต้องการเพียงแต่ว่าส่งเสริมพืชคือโพธิจิตโพธิปัญญาของเราที่ทุกคนมีอยู่แล้วเนี่ยให้เติบโตขึ้นได้แต่ละครั้งแต่ละครั้งไปทุกครั้งที่เราก็มาเข้ารับฝึกเข้าคอร์สเนี่ยเหมือนดูว่าเราได้มาลดน้ำให้ปุ๋ยต่อโพธิปัญญาของเราให้เติบโตขึ้นเมื่อโพธิปัญญาของเราได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็จะออกดอกออกผลแล้วออกมากออกผลออกมานั้นพุทธเจ้าทุกองค์จึงตัดสู่ใต้ต้นโพต้นนั้นจะเป็นต้นอะไรก็ตามนะแต่มันเป็นชื่อของก็โพธิปัญญาโพธิปัญญาคืออะไรคือสติสัมปชัญญะนะดังนั้นการที่เราคอยกระตุ้นกระเตื้องให้รู้สึกตัวอยู่เสมอเนี่ยโพธิปัญญาของเราก็เติบโตแต่แน่นอนอ่ะมันจะต้องมีอุปสรรคนะเหมือนกับเราปลูกต้นไม้จะต้องมีหนอนมีบุ้งมีแมลงมีอะไรมากัดมาชอนมาใช้เราก็จะต้องดูแลละแล้วในช่วงที่เราปฏิบัติหนึ่งเราจะต้องมีความขี้เกียจเข้ามาเบียดเบียนความง่วงเข้ามาเบียดเบียนความเบื่อเข้ามาเบียดเบียนความอึดอัดขัดเคืองเข้ามาเบียดเบียนความฟุ้งซ่านเข้ามาเบียดเบียนความง่วงเหงาหานอนความขี้เกียจมันเข้าเข้ามาเบียดเบียนตลอดเพราะอันนั้นคือเจ้ากรรมนายเวรเก่าของเราเขาก็จะต้องมาขอส่วนบุญละแต่ถ้าเรารู้เราเท่าทันอย่างนี้เราก็ตั้งใจระมัดระวังนะเพราะนั้นหลังเพลงแล้ววันนี้เราพร้อมใจกันว่าไงเก็บโทรศัพท์สินข้อแรกที่สุดนะเพื่อป้องกันทางแห่งมารนะเก็บโทรศัพท์ไว้แต่ว่าหลวงพ่อเก็บไม่ได้เพราะตอนนี้มีคนหลายคนที่เก็บไออารมณ์เข้มอยู่ทั่วนะทั้งอเมริกาทั้งยุโรปทั้งที่กาโก้พอติดอารมณ์มาโทรหาหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อจะทำไงเนี่ยเขาติดอารมณ์อันนี้ลาสเวกัสอยู่ตอนนี้เก็บอารมณ์อยู่สองลายมาจากเชียร์โก้เพราะเขาไปปฏิบัติกับหลวงพ่ออยู่ที่แอตแลนต้าเมื่อเดือนที่เดือนกุมภาเดือนกุมภาที่ผ่านมานะก็ปรากฏว่าได้อารมณ์เขาไปเก็บอารมณ์ต่อที่บ้านห้องโยมอีกคนเขาดูแลแทนอยู่เพราะที่อเมริกานี่ในรัฐไหนก็ตามถ้าหลวงพ่อไปอบรมหลายครั้งก็จะมีผู้นำภาวนาประจำอยู่ถ้าใครอยากได้เก็บอารมณ์เขามาบ้านคนนั้นก็มาเก็บอารมณ์ให้เขาดูแลนะดังนั้นในการภาวนาในวิธีการหลวงพ่อเทียนนั้นไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายเพราะเราจะต้องเผชิญกับความจริงเราจะไม่หลบไม่จำเป็นเราจะไม่หลบหนีเราจะเผชิญกับความจริงความจริงคืออะไรความจริงคือความไม่สบายทั้งกายทั้งใจต้องเผชิญไม่หลบไม่หลีกไม่เลี่ยงแล้วก็แก้ไขไปสองความจริงที่บางครั้งเราก็สบายเราจะไม่เสพไม่สวยไม่ติดไม่ยึดไม่แช่ไม่จมอยู่กับความสบาย 3. ความจริงคือบางครั้งมันเหมือนไม่มีอะไรโล่งๆสบายเฉยๆร่างกายก็รู้สึกสบายจิตใจก็รู้สึกสบายในจุดนี้ก็จะทำให้เราเข้าไปเสพได้ง่ายนะเพราะนั้นความจริงมี3อย่างหนึ่งความจริงในส่วนที่เป็นความไม่สบายคือความทุกข์ทุกขอริยสัจ2ความจริงเมื่อมีทุกข์แล้วมันก็จะมีการปลดเปลื้องแก้ไขนำไปสู่ความสบายก็มีในบางคราว3ปลดเปลื้องแก้ไขแล้วก็นำไปสู่ความพอดีสักพักหนึ่งมันก็เปลี่ยนไปใหม่ลักษณะความจริงลักษณะนี้เรียกว่ากฎของไตรลักษณ์ทำงานอยู่ตลอดเวลาในรูปแบบต่างๆนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยกระตุ้นกำลังของสติสัมปชัญญะให้มีกำลังอยู่เสมอเพื่ออะไรเพื่อให้รู้เท่าทันความจริงอันนี้เมื่อรู้เท่าทันความจริงนี้ทุกครั้งโดยที่จำกัดความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของร่างกายไม่ให้เข้าไปสู่จิต
คือหน้าที่ของสติสัมปชัญญะที่เราทำเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่ากำลังของสติสัมปชัญญะที่เราทำ ไม่เข้มแข็งพอไม่สามารถสกัดกั้นกำลังของไตรลักษณ์ที่มันอยู่ในกายเนี่ยไว้ได้มันก็สังข้อสู่จิตเมื่อเข้าสู่จิตมันจะออกมาเป็นความคิดและออกมาเป็นนิวรณ์ทุกครั้งความคิดและนิวรณ์ก็ขึ้นให้รู้ว่าเราจัดการกฎของไตรลักษณ์ไม่ให้อยู่ในร่างกายเนี่ยได้มันถึงไหลเข้าสู่จิตนะดังนั้นการทำความเพียรเราจึงทำแบบสบายๆคือไม่นั่งนานเกินไปไม่เดินนานเกินไปสลับยืนเดินนั่งนอนไปเรื่อยๆเพื่อดูแลสมดุลระหว่างความสบายไม่สบายเนี่ยให้เท่าเทียมกันแล้วจิตของเราก็จะราบลื่นไปเลยนั่นเป็นเหตุกล้าให้เกิดตัวปัญญาโพธิปัญญาเพราะจิตที่จะเกิดปัญญานั้นไม่ใช่เป็นจิตที่อึดอัดคับแค้นหรือไม่ใช่จิตที่สบายแต่เป็นจิตที่พอดีพอทนได้นะพอทนได้ไม่สบายเกินไปและไม่ทุกข์เกินไปและในสมัยครั้งพุทธกาลเขาไม่ได้ทักถามแบบอย่างปัจจุบันไม่ได้ถามว่าเป็นไงวันนี้สบายดีไหมเนี่ยเราถามกันใช่ไหมคุณสมเกียรติสบายดีไหมถามบอกสบายดีแสดงว่าคุณพูดไม่จริงเพราะจริงคุณไม่สบายใช่ไหมนั่งปวดแข้งปวดขาถ้าเขาจะถามว่าไงพระพุทธเจ้าจะถามพระสวัสดิ์คัมมารียังอาวุโสพระก็จะตอบว่าคัมมารียังพันเตหมายความว่าพอทนได้ไหมท่านทนได้คัมมารียังพันเตพอทนได้ขอรับนะเพราะฉะนั้นตัวลักษณะของความจริงที่เราประสบตลอดเวลาความรู้สึก3อย่าง1รู้สึกสบาย2รู้สึกไม่สบาย3รู้สึกเป็นกลางนิดๆหนึ่งแป๊บเดียวมันก็เปลี่ยนไปละเราก็เฝ้าดูของ3อย่างนี่แหละแต่ละวันแล้วก็บริหารมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราเกิดทักษะคือเกิดความชำนิชำนาญสามารถเห็นความรู้สึก3อย่างเนี่ยลอยอยู่ในด้านความรู้สึกของเราตลอดเวลาแล้วจิตของเราก็จะเป็นกลางนะลักษณะนี้เรียกว่าโพธิปัญญาก็เติบโตแต่ว่าในบางครั้งบางคราวถ้าหากว่าจิตของเราไม่ได้อยู่ในความรู้สึก3อย่างนี้มันก็แฉลบออกไปอยู่กับความคิดอยู่กับอารมณ์นั่นหมายความว่าเราออกนอกทางของโพธิแล้วก็กลับเข้ามานะดังนั้นจึงมีการเคลื่อนไหวเพื่อไม่ให้จิตมันแช่อยู่ในความสุขหรือความสบายเกินไปและเพื่อไม่ให้จิตมันไปยึดเอาตัวทุกขเวทนามาเป็นที่ตั้งบางกรรมฐานบางสายก็ค่อนข้างความเพียรนะบางคนก็ค่อนข้างจะใช้คำว่าอะไรซาดิสนะหมายว่าเดินจนกลมจนเลือดสาดเลยว่าตีนแตกอะไรแตกก็ไม่ยอมอันนี้ก็เรียกกรรมฐานแบบซาดิสรุนแรงเกินไปก็ไม่ได้นะบางคนก็เดินจงกรมแล้วก็ง่วงไปอะไรไปหัวชนฝาชนเสาก็เดินไม่ต้องหยุดลักษณะนี้ก็ไม่ถูกนะก็ต้องปรับให้พอดีเพราะมันมีทางแก้เยอะแยะมากมายดังนั้นในช่วงเช้าตั้งแต่ตีสี่นะบอกสเกจูเลยตั้งแต่ตีสี่ถึงตีห้าเนี่ยตื่นไหวไหมไหวนะตั้งตีสี่ถึงตีห้าในวิธีการของพ่อก็คือต้อง mindful exercise นะคือหมายความว่ามีการออกกำลังกายร่วมกันนะอันนี้ทำมาระยะ 2-3 ปีว่าได้ผลทำให้ร่างกายของเราสมดุลแล้วก็นั่งปฏิบัติทุกวันไม่มีปัญหาไม่ปวดง่ายไม่เมื่อยง่ายเพราะเราศึกษาเพื่อจะให้ดูแลร่างกายในสมดุลธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเพราะนั้นช่วงเช้าเราสมดุลดินน้ำลมไฟ1ชั่วโมงตั้งแต่ตีสี่ตื่นขึ้นมาถึงตีห้าใครตื่นทันไม่ทันก็อยู่ในระหว่างนี้นะคนไหนตื่นทันก็ได้ทำเยอะหน่อยคนไหนตื่นช้าก็ได้ทำน้อยหน่อยช่วงตีห้าความจริงตื่นมาช่วงเช้าหนึ่งพ่อยังไม่อยากจะให้ไปอาบน้ำล้างหน้าเลยพอออกกำลังกายก่อนพอออกกำลังกายเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำล้างหน้าแล้วมาทำวัดเพราะอะไรถ้าว่าออกกำลังกายแล้วมาทำวัดเลยไม่ไหวร้อนเหงื่อแตกนี่ก็ทำให้ไม่สบายเราไปอาบน้ำล้างหน้าหลังจากที่เราออกกำลังกายแล้วก็สักครึ่งชั่วโมงจากที่ห้าถึงที่ห้าครึ่งไปทำอาบน้ำชำระตัวทำธุระส่วนตัวให้สบายแล้วก็ที่ห้าครึ่งก็มานั่งทำพระสวดมนต์จากที่ห้าครึ่งถึงหกโมงเช้าจากหกโมงเช้าถึงเจ็ดโมงนี่ก็เป็นการตรวจสอบอารมณ์ให้กรรมฐานแล้วก็ให้อุบายกรรมฐานว่าวันนี้เราศึกษาเรื่องอะไรศึกษาแบบไหนที่ไหนบ้างแล้วก็มานั่งคุยกันจนถึงเจ็ดโมงถ้าบุตรเจ็ดโมงรับอาหารเช้าใช่ไหมฝ่ายจัดการเจ็ดโมงหรือเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงนะโอเคตามเวลานี้นะที่สี่ถึงที่ห้าออกกำลังกายที่ห้าถึงที่ห้าครึ่งไปทำพระสวดตัวที่ห้าครึ่งกลับมาทำพระสวดมนต์แล้วหกโมงถึงเจ็ดโมงก็เป็นเร
รื่องของการศึกษากรรมฐานวันเมื่อวานนี่ทำมาคนไหนขัดข้องอะไรก็มานั่งคุยกันนะเสร็จแล้ววันนี้จะทำอะไรต่อเราก็มานั่งทำต่อจาก7โมงถึง8โมงทำธุระส่วนตัวเสร็จทำธุระเรื่องอาหารเสร็จมา1ชั่วโมงแต่ทีนี้ว่าวิธีรับทานอาหารตามที่ฟังจากเจ้าหน้าที่ชี้แจงเมื่อวานเนี่ยมีการไปถือไปทานที่ของตัวเองบ้างหรือมีการส่งบิลตัวบ้างเนี่ยแต่ตามที่เคยจัดทั่วไปเนี่ยมันลักษณะของบุฟเฟ่เนาะเอาอาหารมาตั้งแล้วก็ตักแล้วก็นั่งทานร่วมกันที่ใดที่หนึ่งแต่ที่นี่ยังใหม่หลวงพ่อยังไม่เคยมาเลยไม่ทราบว่าจะแบบไหนที่จะสะดวกกับพวกเราอันนี้จะขอปรึกษาทีมงานอีกทีสถานที่ทานตรงนี้อ๋อใช่ตรงนี้ใช้ไปที่ทานอาหารได้ด้วยนะได้ด้วยโอเคเอามาก็รู้ระยะ3วันแรกนี่นะเราปฏิบัติร่วมกันก่อนแล้วก็ 3-4 วันหลังเนี่ยเราก็จะคัดแยกละคนไหนที่เริ่มได้สภาวะเริ่มได้อารมณ์นิวรณ์เริ่มเบาบางก็ให้เขาเก็บส่วนตัวคนไหนที่พอยังไม่ค่อยเต็มที่ก็มาปฏิบัติร่วมกันก่อนเพราะคนไหนเริ่มได้อารมณ์ก็เข้าเก็บปฏิบัติส่วนตัวถ้าหากว่าคนไหนตั้งใจปฏิบัติก็อาจจะเข้าเก็บตั้งแต่แรกเลยเพราะสังเกตไปเรื่อยๆนะเอาตามสภาวะถ้าสมมติว่าเรายังไม่ได้สภาวะอารมณ์เดียวเข้าไปเก็บตัวอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็ไปตามกิเลสเอาไปคิดหมดนะแต่ถ้าเริ่มได้อารมณ์เริ่มได้สภาวะเราไปนั่งทำดูว่าได้หลายชั่วโมงไหมแต่ละขณะซึ่งเราจะพิจารณาเป็นรายๆไปว่าคนไหนที่ยังใหม่ยังไม่ได้เลยก็ออกมาพาปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้นิวรณ์รบกวนนะเพราะนั้นในช่วง8โมงครึ่งทำพระส่วนตัวจะครึ่งชั่วโมง7โมงถึง8โมงบางคนก็เสร็จแล้วแต่ยังช้ามาสู่ที่ประเดี๋ยวไม่เกิน8โมงครึ่งจาก8โมงครึ่งอาหารกลางวันอยู่ที่11โมงหรือ11โมงครึ่ง11โมงนะเที่ยวนี้ขอเป็น11โมงเศษหน่อยประมาณนั้นครับประมาณ11โมง15ก็แล้วกันจากนั้นเราทานอาหารเสร็จประมาณเที่ยงแล้วก็ไปผ่อนคลายทำรถส่วนตัวโดยปกติที่นี่เราใช้เวลาส่วนตัวช่วงบ่ายเป็นเที่ยงครึ่งหรือบ่ายโมงบ่ายโมงใช่ไหมถึงบ่ายโมงก็บ่ายโมงเข้ามาสู่ที่ปฏิบัติรวมกันก่อนแต่ดูก่อนว่าวันไหนที่ไม่มี ฟ้าไม่มีฝนอาจไปใช้ใต้ร่มไม้ร่วมกันแล้ววันไหนมีฟ้ามีฝนก็อาจจะเป็นใต้อาคารซึ่งมีอาคารอีกแห่งของฝังอันนี้ก็จะไปดูอีกทีนะฉะนั้นจากช่วงบ่ายโมงไปถึงบ่ายห้าโมงเย็นนะแต่ว่าช่วงสี่โมงครึ่งก็อาจจะมีการรวมตัวเพื่อสอบอารมณ์ในบางวันนะบางวันเห็นว่านักปฏิบัตินั่งใจตั้งใจปฏิบัติไม่มีใครติดอารมณ์อะไรแล้วอาจจะถึงห้าโมงพอห้าโมงเย็นแล้วก็กลับมารับน้ำปานะใช่ไหมรับห้าโมงหรือหกโมงหลวงพ่อได้บอกตอนเช้าว่าถ้าเป็นน้ำปานะแบบว่าไปหาเองชงเองเนี่ยมันเสี่ยงหลายอย่างนะ เสี่ยงว่าจะเป็นมันจะคือถ้าเป็นไปได้ก็เป็นเซตไปเลยเนาะจัดมาเป็นเซตเลยคือกดไปเลยอย่างนี้นะก็จะง่ายกว่าถ้าไปหาชงใครชงงานมาไปชงกาแฟบ้างชงขิงบ้างชงนู้นชงนี่ก็เลือกไปเลือกมากิเลสถูกเอาไปกินเกลไปกินหมดนะเพราะนั้นในประมาณห้าโมงเย็นรับน้ำพนักเสร็จแล้วก็ไปทำรถส่วนตัวจากห้าโมงเย็นถึงหกโมงหรือบางวันถ้าห้าโมงเย็นไม่พร้อมเป็นหกโมงก็ได้ตอนไปอาบน้ำทำเสื้อส่วนตัวมารับก็ได้แต่บางวันพร้อมห้าก็ได้ก็แล้วแต่ดูทางฝ่ายครัวทีนี้ทีนี้จากหกโมงครึ่งไปถึงหนึ่งทุ่มเนี่ยช่วงนี้เราก็จะมีการศึกษาฟังธรรมร่วมกันจากวิดีโอบ้างครูบาอาจารย์บ้างจากหนึ่งทุ่มไปหนึ่งทุ่มครึ่งก็มีการทำวัดสวดมนต์แปลจากนั้นก็เราก็ฟังธรรมสอบอารมณ์ไปถึงประมาณสองทุ่มครึ่งไม่เกินสามทุ่มอันนี้แต่ละวันตั้งแต่ตีสี่ถึงสามทุ่มแล้วขบวนการการศึกษาก็จะทำไปอย่างนี้แต่ในระยะช่วงระหว่างกลางเวลาเนี่ยเราจะเน้นให้ประคองสติไม่ใช่คุณไปนั่งสร้างจังหวะโดยจุกุมทั้งวันแล้วเวลาคุณไปลุกไปทำกิจกรรมคุณหลุดหมดเนี่ยอันนี้ไม่เหมาะนะแต่ว่าเราจะแอพพลายหรือเราจะไปยุกเจริญสติมาทั้งวันเนี่ยออกไปใช้ในกิจกรรม
เวลามีการเคลื่อนไหวไปอาบน้ำไปล้างหน้าไปรับอาหารในต่างๆเนี่ยถ้าใครคอยประคับประคองศึกษาจุดนี้ให้ได้มากโดยที่ทำใจให้สบายๆนะไม่ให้เครียดเกินไปไม่ให้ตึงเกินไปลักษณะนี้กำลังของสติสัมปชัญญะก็จะตั้งอยู่ได้นานแล้วก็เวลาเราออกจากคอร์สไปเนี่ยเราก็ใช้ไปได้นานเพราะว่าเราได้ตอกย้ำทุกวันเนี่ยในแง่ของทฤษฎีวิชาการที่เราฟังจากครูบาอาจารย์มาเยอะแล้วเนี่ยแต่ตัวสภาวะที่เราสามารถสัมผัสได้ในแต่ละขณะเนี่ยตัวนี้ยังไม่คมชัดยังตั้งอยู่ได้ไม่นานแต่ถ้าหากว่าตัวนี้ตั้งอยู่ได้นานแล้วก็โดยสภาวะต่างๆแล้วจิตของเรามันก็จะค่อยสงบค่อยเย็นไปเองโดยเป็นสมาธิโดยธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องไปนั่งหรือไปทำอะไรพิเศษต่างหากแค่ว่าสติสัมปชัญญะอยู่ณปัจจุบันก็ถือว่าเป็นสัมมาสติเป็นสัมมาสมาธิโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรพิเศษต่างหากแล้วมันเป็นธรรมชาติเพราะสมาธินี้เกิดโดยธรรมชาติเป็นสมาธิที่เข้มแข็งเป็นสมาธิที่พร้อมที่จะใช้งานนะแต่สมาธิที่เราไปทำอะไรพิเศษเนี่ยบางทีมันก็ได้เฉพาะที่เราทำพอเราลุกไปจากที่นั่นมันก็เป็นเรื่องใหม่ประคองไม่ได้เพราะมันไม่มีกำลังแต่สติสมาธิสติสัมปชัญญะที่เราประคองไปอย่างถูกต้องต่อเนื่องในกิจวัตรประจำวันเนี่ยมันจะเป็นสัมมาสติโดยสัมมาสมาธิโดยธรรมชาติและโดยที่จะเอื้อให้เกิดปัญญาหมายความมีความตื่นรู้ได้สบายตลอดเวลาโดยที่ไม่มีการบังคับกดเกร็งเคร่งเครียดหรือบีบกายบีบใจของตัวเองประคองแบบสบายนะอันนี้ก็คือสเกจูลประจำวันตั้งแต่ตีสี่ถึงสามทุ่มมีแบบนี้แล้วถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนแต่ละวันเราก็จะแจ้งเป็นคร่าวๆไปนะอันนี้ก็คือเรื่องปฐมนิเทศช่วงเช้านี้ใครมีข้อสงสัยอะไรไหมเรื่องของวิธีการชุดออกกำลังกายตอนเช้านี้ถ้าเป็นกางเกงได้ก็ดีเนาะมาตั้งแต่ทำเวอร์ชันนี้มาเนี่ยมันก็ตามปกติมาเป็นคนขี้โรคเนาะหลังจากทำเรื่องภาวนาป้องกันเรื่องนี้มาก็เป็นคนเข้มแข็งเลยทำงานได้ตลอดปีโดยที่ไม่พักเลยนะแล้วทำงานได้ทั้งหนักทั้งเบาอามาอยากจะให้ญาติโยมได้มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจเพราะว่าในเวอร์ชันนี้ครูบาอาจารย์อามาฐานทั่วไปเขาก็ไม่เคยทำกันเนาะแต่สำหรับอามามันได้ประโยชน์อ่ะได้ประโยชน์มาเดินทางกันทั่วโลกในแต่ละปีแต่ว่าไม่มีเวลาพักเลยแต่มันก็อยู่ได้สบายแต่ปีนี้พลาดปีนี้ไปเจออากาศที่ยูท่าเนาะเปิดอบรมที่นั่นวันนั้นสามฤดูช่วงเช้าหิมะลงช่วงกลางวันฝนตกช่วงเย็นแดดมาเป็นอยู่สามวันขนาดระบบฮีทในอาคารมันปรับไม่ทันเป็นหัวไข้หวัดใหญ่เลยเพราะนั้นในช่วงเดือนพฤษภามิถุนาทั้งที่อยู่ที่อเมริกาที่ยุโรปค่ายวัดทำงานตลอดกลับมาเมืองไทยถึงหายอากาศครับก็ในช่วงที่เราเดินทางทำงานบางทีการออกกำลังกายไม่เต็มที่ใช่ไหมเพราะนั้นอยากจะให้ญาติโยมได้ฝึกเรื่องนี้เอาไว้เพราะว่ามันเป็นการรักษาตัวเองรักษารูปให้เข้มแข็งรักษานามให้เข้มแข็งแต่ถ้าหากว่าเราร่างกายจิตใจเข้มแข็งเนี่ยเวทนาไม่เบียดเบียนเวทนาไม่เข้มแข็งเวทนาไม่ครอบงำก็ทำให้เราประคับประคองจิตได้ง่ายแต่ถ้าหากว่าเรามีร่างกายที่ไม่เข้มแข็งเวทนามันแรงเมื่อเวทนามันแรงแล้วมันประคองยากก็จะไปเป็นแต่ความคิดเป็นแต่อารมณ์ไม่สบายก็ทำให้เราไม่มีระบบป้องกันร่างกายนะดังนั้นก็จึงอยากจะให้เราทำความเข้าใจแต่บางครั้งบางคนก็ยังไม่ยอมเข้าใจทำใจไม่ได้นะบางคนนะก็ต้องศึกษาร่วมกันไปเรามานี่มาเพื่อการศึกษาเนี่ยมาเพื่อการศึกษาร่างกายครับก็ทำให้ง่ายไปมามีสองสามชุดชุดแบบสบายๆช่วงเช้าแรงชุดนี้ชุดต่อไปเข้มแข็งขึ้นมาหน่อยเอาชุดนี้ชุดต่อไปเอาชุดนี้เรียกช่วงสามวันแล้วก็ตอนกลางวันมันก็จะมีเอาชุดออกกำลังกายเล็กๆเนี่ยเวลาเราไปปฏิบัติตลอดทั้งวันเนี่ยช่วงมันยาวคนไม่เคยเนาะนั่งระยะ 3-4 ชั่วโมงไปบางช่วงซึ่งมันก็จะมีง่วงมีเหงามีเบื่อมีเซ็งมีขี้เกียจมีฟุ้งซ่านสลับกันไปสลับกันมาแต่พอเราได้จับเอาไอ้ตัวออกกำลังกายที่เราทำเนี่ยขึ้นมาช่วยนิดนึงมันก็ผ่านไปได้สบายแทนที่เราจะเสียเวลาไปทั้งช่วงเลยเราแก้นิดเดียวนะก็หายนะ
ดังนั้นตกลงว่าตามที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นว่ารักษาศีลคือรักษาใจมีความขันติความอดทนมีสมาธิแล้วก็รู้จักอยู่ร่วมกันด้วยการที่ไม่มีปัญหานี่มันเป็นการใช้ปัญญาของใครของมันรักษาใจของใครของมันพยายามดูแลตัวเองให้มากที่สุดนะในช่วงที่เราปฏิบัติตกลงว่าครบถ้วนไหมข้อมูลหนูยังไม่ตื่นนะง่วงใช่ไหมเมื่อคืนตื่นเต้นเมื่อคืนว่าไม่ได้นอนหลับสนิทเลยจะได้มาปฏิบัติแล้วนั้นในช่วงบ่ายพอขอรายชื่อผู้ใหม่ในจำนวน2คนเนี่ยเราก็จะมาพาฝึกทางหากสำหรับผู้ใหม่นะแต่สำหรับช่วงบ่ายเราจะใช้ตรงไหนบ้างพอขอดูก่อนนะแต่ละกลุ่มอาจจะไม่อยู่ที่เดียวกันทั้งนี้เพื่ออนุเคราะห์ตามอีสีของผู้ปฏิบัติตกลงว่าไม่มีใครสงสัยเนาะมีใครสงสัยผู้ใหม่หรือผู้ชายกี่คนเดี๋ยวดูเหมือนไม่เคยเห็นหน้าเนาะผู้ใหม่สองคนก็นอกนั้นก็เคยนะคนเก่าแต่ยงผู้หญิงจะเยอะหน่อยเนาะประมาณสัก 6-7 คนที่ผู้ใหม่ที่ไม่เคยเห็นหน้านี่นะก็ในช่วงบ่ายหลังจากที่ทานอาหารแล้วก็หลวงพ่อเขาดูสถานที่แข่งว่าถ้าในช่วงบ่ายถ้าฝนไม่ตกเราอาจจะไปใช้สถานที่ตรงนู้นร่วมกันใต้ต้นไม้นั่นนะถ้าไม่มียุงตกลงไม่มีอะไรสงสัยเนาะไม่มีอะไรสงสัยก็ขออนุโมทนาเพียงเท่านี้ก็ขอให้ทั้งหลายท่านทั้งหลายจงตั้งใจให้เด็ดขาดว่าในช่วง7วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราจะพยายามศึกษาเฝ้าดูตัวเองให้คุ้มค่ากับเวลาที่เรามาแล้วก็มุ่งศึกษาเรื่องสภาวะที่เป็นความรู้สึกตัวที่เป็นปรมัตถ์ที่คงที่เนี่ยมันอยู่ได้นานแค่ไหนเราจะศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็โพธิมาซึ่งเป็นพระพี่เลี้ยงจะคอยประคองให้กำลังใจและแก้ไขในส่วนที่มีปัญหาก็ให้ความตั้งใจนี้จะเป็นพระวัตรปัจจัยให้เราได้ผ่านพ้นปัญหาสามารถถึงสภาวะคือด้านจิตของเราสะอาดสว่างสงบด้วยกันทุกคนทุกท่านคือ